สวัสดีครับ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 นายปันฟ้าขันตีนักศึกษาสถาบันการบินชั้นปีที่2ครับผมนายสหรัตน์ฤทธิสุทธิธรรมนักศึกษาสถาบันการบินชั้นปีที่2ครับผมชื่อนายชนุพงศ์นามสกุลมีประเสริฐครับเป็นนักศึกษาสถาบันการบินชั้นปีที่2ครับผมผมจะมีการสนใจครับนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยรังสิตสถาบันการบินครับผมครับผมดนทรวิเลศครับสถาบันการบินมหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่3ครับถามว่ายากไหมก็ต้องตอบว่ายากครับเพราะว่าเราเรียนไปเป็นนักบินเราชื่อว่าสถาบันการบินเนี่ยสถาบันการบินของเราเนี่ยหมายถึงว่าเราตั้งใจผลิตนักบินพาณิชย์เพราะหลักสูตรของเราก็บอกอยู่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขานักบินพาณิชย์ตรีครับเรียนยากครับในส่วนที่ว่าเราต้องเรียนทั้งคัลคูลัสเอ่ยฟิสิกส์เอ่ยทุกอย่างต้องเข้ามาอยู่ในเราต้องทำให้ได้แล้วก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องอากาศพลศาสตร์เอ่ยครับคือการเรียนเกี่ยวกับว่าเครื่องบินบินได้อย่างไรนะฮะหรือว่าส่วนประกอบเครื่องบินเราก็ต้องเรียนทุกอย่างเหมือนคำถามว่ายากไหมตอบเลยว่าครับว่ายากก็ถ้าเราเข้าเรียนทุกคลาสแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือต่อครับก็จะได้การเรียนรู้นั้นเข้าไปในหัวสมองเราแต่ถ้าเราไม่เรียนก็จะไม่รู้เรื่องครับแล้วก็จะตามเพื่อนไม่ค่อยทำนะครับส่วนตัวของผมมันไม่ได้ยากเกินไปครับเพราะว่าหลักสูตรที่นี่จะเป็นเรียนแบบภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทยแต่ในชั้นปีที่1เนี่ยจะเป็นแบบภาษาไทยสักส่วนใหญ่แต่ถ้าขึ้นชั้นปีที่2มันจะเริ่มมีภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเอาไว้ไปเรียนตอนไปฝึกบินแล้วสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยก็จะมีอาจารย์ครับคอยช่วยแนะแนวแบบเกี่ยวกับศัพท์ที่เราไม่รู้หรือว่าเวลาเราอาจารย์ให้การบ้านแล้วเราไม่สามารถทำได้เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถสอบถามกับอาจารย์ได้ครับก็การศึกษาในสถาบันการบินนะครับก็จะมีไล่ตั้งแต่ระดับง่ายขึ้นไปยากครับผมจากง่ายเนี่ยก็จะเป็นวิชาพื้นฐานก่อนเลยพวกวิศวกรรมการบินเบื้องต้นหลักการบินต่างๆซึ่งในนี้เนี่ยจะมีอาจารย์สอนจะมีอาจารย์ให้ความเข้าใจทั้งในคลาสและนอกคลาสซึ่งก็จะมีเพื่อนเราของบางคนเนี่ยครับก็จะมีการศึกษาเรื่องนี้มาก่อนแล้วด้วยทำให้สามารถเราเนี่ยจะสามารถเข้าใจถึงบริบทแล้วก็ถึงความสำคัญของวิชาเราเนี่ยได้มากขึ้นและได้ง่ายขึ้นครับถามว่ายากไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแล้วก็ความตั้งใจในห้องเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่นักบินทุกคนเนี่ยต้องมีอยู่แล้วครับผมผมว่าครูแยมนะครับที่หินที่สุดแหละหมายถึงว่าแกไม่ใช่คนใจร้ายแต่ว่าแกเป็นคนที่มีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงค่อนข้างมากเข้าบางทีเข้าสายนิดหน่อยก็โดนลงโทษแล้วอะไรอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ครูที่นี่ไม่ดุนะแต่ว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงครับอาจารย์ภูลาภครับผมแต่ที่อาจารย์โหดเพราะว่าอยากให้ลูกศิษย์ได้ทุกคนครับลูกศิษย์ที่เรียนจ่ายภูลาภนี่เป็นนักบินเกือบครึ่งของประเทศเลยนะครับสถาบันการบินของเราครับมุ่งผลิตนักบินก็คือนักบินพาณิชย์ถามว่าจบไปต้องไปเป็นนักบินพาณิชย์อย่างเดียวเลยไหมก็ไม่ครับนักบินพาณิชย์ที่เราจบมาเราเรียนเป็นหลักสูตร CPL 200ชั่วโมงครับสามารถไปทำงานในสายต่างๆได้เช่นเป็นครูการบินเป็นนักบินฝนหลวงหรือว่าจะเป็นในส่วนของนักบินโต๊ะที่วางแผนการบินให้นักบินแอร์ไลน์อย่างเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันครับไม่ได้จำกัดแค่ว่าต้องเป็นนักบินพาณิชย์เท่านั้นครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเราจบมาในสายตรงของเราเนี่ยมุ่งมั่นที่จะผลิตนักบินพาณิชย์ครับผมก็ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจการบินอันนี้ก่อนได้ครับแต่หลักๆคือจบมาต้องเป็นนักบินครับเพราะว่าเรียนนักบินแล้วครูที่นี่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นครอบครัวเหรอใช่ก็ถ้าเราเรียนไม่ทันตรงไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนเราสามารถขอครูเปิดคอร์สพิเศษสอนเพิ่มได้หรือว่าเราอยากให้เพื่อนที่เก่งๆมาติวให้เราก็ได้ครับเราอยู่กันเป็นเหมือนครอบครัวมากกว่าก็มีครับอย่างสมมุติว่าถ้าเราติดธุระเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าคลาสนี้ได้เราสามารถไปถามเพื่อนหรือจริงๆเราจะถามอาจารย์นอกรอบก็ได้ครับความรู้จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคลาสที่เราขาดไปเราอยากรู้เรื่องไหนเรื่องล่วงหน้าเนี่ยเราสามารถถามอาจารย์ได้เลยครับส่วนของเพื่อนเนี่ยเราเป็นการช่วยๆกันเรียนอยู่แล้วเพราะว่าปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าการบินเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดคนไปเยอะเนื่องจากของภัยของโควิด-19 นะครับซึ่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้ธุรกิจการบินของเราเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาง่ายขึ้นอยู่แล้วครับผมโดยสถาบันการบินจะมีห้องซิมูเลเตอร์สำหรับ
ให้นักศึกษาที่เรียนสถาบันการบินเนี่ยฝึกเพื่อเตรียมตัวที่จะไปบินจริงซิมูเลเตอร์คือเป็นเครื่องจำลองการบินนะครับน้องคิดเหมือนว่าเหมือนเล่นคล้ายๆการเล่นเกมก็ได้ครับคิดว่าเป็นเล่นเกมเกมสนุกแต่ว่าเราไม่ตายจริงแต่อ้างอิงจากซิมูเลเตอร์จากเครื่องบินจริงครับตอนนี้มันมีอีกทางเลือกหนึ่งคือไปเก็บชั่วโมงบินเพิ่มด้วยการไปเรียน IP เพิ่มหรือเป็นครูการบินครับเพื่อเก็บชั่วโมงเพิ่มแล้วก็เตรียมตัวเพื่อจะไปเป็นนักบินในปีต่อๆไปครับก็ผมจะบอกว่าจากการบินเนี่ยผมก็ได้นั่ง observe นั่งตรวจดูว่าพี่คนที่เขาบินให้ผมเนี่ยครับเขาต้องมีการทำหลายอย่างพร้อมกันเป็นการพูดคุยกับหอเป็นการจำพวก procedure บทพูดของเขาแล้วก็การตอบหอไปด้วยการขับเครื่องบินไปด้วยซึ่งก็จะมีหลักการก็คือเขาเรียกว่าไซโครมอเตอร์ครับเป็นการทำหลายอย่างพร้อมกันหรือมัลติแทสกิ้งครับผมเพื่อก็น้องๆเนี่ยสามารถให้ไปฝึกแบบทำหลายอย่างพร้อมกันการพูดเป็นการฟังเลยในคำเดียวพร้อมกันไว้เยอะๆก็ดีครับผม